สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงโควิด19เนาะซึ่งทุกคนก็ทำงานจากบ้านกันนะฮะแล้วก็ในคลิปเก่าๆของเคนเนี่ยเคนก็เห็นว่าเอ้ยมีคนมาถามเต็มเลยว่าเอ้ยโปรแกรมในการบันทึกหน้าจอมันใช้ยังไงนะครับโดยที่ตอนที่เคนแนะนำไปอ่ะเคนก็แนะนำโปรแกรมตัวเดียวนะครับก็คือโปรแกรมแชร์ X แต่ว่าไอ้ตัวแชร์ X เนี่ยมันเป็นตัวฟรีใช้ได้โอพอโอเคก็จริงแต่ว่ามันตั้งค่ายากแล้วก็มันดูอะไรหลายๆอย่างยากนะครับทีนี้เคนก็จะมาแนะนำตัวอื่นกันบ้างนะอย่างถ้าใครไปเซิร์ชโปรแกรมบันทึกหน้าจอหรือสกรีนเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยที่ดังๆเลยนะส่วนใหญ่เคนเห็นจะใช้แคมตาเซียกันแต่เคนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวฟรีหรือเปล่าแต่พอเคนเข้ามาดูอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวฟรีนะทำไมมันฮิตจังและราคามันแพงด้วยนะไอเนี่ยแคมตาเซีย2019 249เหรียญเนี่ยจ่ายครั้งเดียวเหอะเป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยแพงมากเลยนะแล้วเคนก็งงว่าเอ๊ะหรือยังไงหรือว่าจริงๆแล้วที่ใช้กันอ่ะคือของเถื่อนเหรอแน่เลยถูกไหมเคนก็ขอข้ามตัวนี้ไปนะเพราะว่าราคามันสูงเกินไปนะครับก็ไม่แนะนำนะต่อมาอีกตัวนึงก็คือตัว OBS Studio ครับ OBS เนี่ยจริงๆมันเป็นโปรแกรมในการไลฟ์สดถูกไหมแต่ว่ามันมีฟีเจอร์ในการเรคคอร์ดดิ้งด้วยถ้าคนจะเอาของฟรีเคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกว่าแชร์ X แต่ว่ามันใช้ทรัพยากรเครื่องมากกว่าแล้วก็มันมีข้อดีก็คือคนที่ไลฟ์อยู่แล้วอ่ะแล้วตั้งค่าอะไรเนี้ยเป็นอยู่แล้วอ่ะก็คือใช้ได้ลื่นๆก็คือโอเคสบายเลยปรับตั้งหน้าจออะไรเงี้ยได้แบบง่ายๆเลยแต่ว่าตัวที่เคนอยากจะแนะนำเลยนะครับแล้วตอนนี้เคนก็ใช้อยู่ด้วยนะชื่อว่า Action ครับตัวนี้อันนี้มันเป็นหน้าภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะมีหน้าภาษาไทยด้วยนะโปรแกรมที่ชื่อ Action แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะแล้วก็ไทยอ่ะเซิร์ชเลยสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บนี้นะ actionrecorder.com/ts นะครับมันก็จะมีภาษาไทยให้อ่านนะแต่เคนอาจจะแนะนำคร่าวๆตัวโปรแกรม Action เนี่ยไม่ใช่โปรแกรมฟรีนะครับแต่ว่าราคามันไม่แพงจนเกินไปนะอ่ะเคนกดตัว Buy Now นี้ให้ดูนะครับเนี่ยราคาถ้าเทียบกับแคมตาเซียอันนี้ราคาอยู่ 19.77 US ดอลลาร์ 19.77 อ่ะคูณ35ละกันนะจะตกอยู่ประมาณ700บาทเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายนะอันนี้จะเห็นว่าตัวเลขเวลามันวิ่งอยู่เห็นไหมคือณเวลาในที่อัดอยู่อ่ะเคนก็ใช้ในการบันทึกอยู่นะโอเคเดี๋ยวเคนจะสลับกล้องไปเพื่อให้ดูว่าตอนที่เราจะเซตตั้งค่าโปรแกรม Action จริงๆอ่ะมันเซตประมาณไหนอ่ะโอเคเคนมาใช้กล้องมือถือในการบันทึกนะครับตัวโปรแกรมตัวเนี้ยอันเนี้ยเคนลงทะเบียนด้วยไลเซนส์มันไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะไม่มีตัว Active อยู่ตรงด้านบนแดงๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ Active อ่ะมันจะมีตัวแดงๆอยู่ด้านบนตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากลองใช้นะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้ถูกมั้ย actionrecorder.com/ts กดดาวน์โหลดเลยแล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะมันใช้ได้ฟรี30วันนะครับถ้าใครไม่แน่ใจมันยังสามารถแบบทดลองได้ก่อนตั้ง30วันเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วและดูเรทตรงนี้เห็นไหม 9.4 เลยนะโปรแกรมตัวนี้แล้วเคนใช้และเคนก็เชียร์ด้วยเวลาเราเปิดตัวโปรแกรมมานะครับเราก็จะได้แบบนี้ถูกไหมโดยที่การตั้งค่านะครับง่ายมากเลยตัวแท็บตรงเนี้ยทางด้านขวาตรงเนี้ยจะมีโหมดอยู่อันนี้คือโหมดในการบันทึกวิดีโอเรคคอร์ดดิ้งครับอันนี้โหมดในการไลฟ์มันก็เป็นไลฟ์นี่โหมดในการบันทึกเสียงก็เราสามารถบันทึกแต่เสียงลงไปได้นั่นเองอันนี้โหมดในการแคปเจอร์สกรีนช็อตจะแคปเจอร์จากเกมหรือว่าจากหน้าจอก็ได้หรือว่าจากดีไวซ์ก็ได้แล้วก็อันนี้โหมดในการเบนช์มาร์คซึ่งเคนไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะแล้วก็เซตติ้งนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็อันนี้เลยมาที่โหมดวิดีโอเรคคอร์ดดิ้งนะแล้วเขาก็จะให้เลือกโหมดว่าเอ้ยเราจะบันทึกอะไรมีเกมจะบันทึกเกมหรือเปล่าหรือว่าบันทึกทั้งหน้าจอหรือว่าบันทึกเป็นส่วนๆแบบนี้หรือว่าจะบันทึกผ่านดีไวซ์ก็คืออุปกรณ์ภายนอกอะไรสักอย่างนึงนะฮะในที่นี้เราก็จะบันทึกด้วยสกรีนถูกไหมแล้วพอเลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงก็จะมีแบบฟอร์แมตอะไรนะอันนี้มี AVI กับ MP4 ถ้าเป็นสมัยใหม่ตอนนี้เขา MP4 กันเนาะทีนี้ฮาร์ดแวร์ acceleration เนี่ยแต่ละเครื่องจะมีไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าคุณใช้การ์ดจออะไรถ้าของเคนเนี่ยมันใช้การ์ดจอ AMD มันก็จะมี AMD ขึ้นแล้วไอ้ตัว HEVC เนี่ยมันคือ X.265 เคยได้ยินไหมคื
คือถ้าเป็นแบบในปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะใช้ H.264 แต่ถ้าเป็นไปได้ใช้ H.265 มันก็จะได้ไฟล์ขนาดเล็กลงนะฮะแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิมนั่นเองเคนก็จะเลือกตัวนี้แหละ H.264 ก็พอนะฮะทีนี้วิดีโอไซส์เนี่ยเราอยากจะบันทึกออกมาเป็นอะไรถ้าเลือกออริจินอลก็คือจะตามหน้าจอเราตั้งอะไรไว้ก็เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Full HD กันเนาะตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกก็ได้แล้วก็เฟรมเรทนะครับเขาก็จะมีให้เลือกอย่างเคนก็เลือก60เฟรมไว้อยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็มีให้เลือกเลยนี่มีถึง144เลยถ้าจอไปถึงก็คือได้แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยตอนแรกทุกคนจะงงนิดนึงเคนก็งงมันมีให้เลือก2ตัวก็คือ VFR มันเป็นตัวย่อถ้าเรื่องนี้จะเป็น VFR ถ้าตัวนี้จะเป็น CFR ซึ่งมันบอกว่าไอ้ VFR เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงค่าเฟรมเรทในระหว่างอัดไปด้วยเนื่องจากเครื่องเนี่ยมันแรงไม่พอบางทีแบบอันหน้าจอตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สเปคเครื่องแรงก็ได้เพราะว่ามันเฟรมเรทไม่เยอะมันก็จะดรอปเฟรมเรทลงมาแต่ว่าถ้าเครื่องใครแรงเนี่ยให้ใช้ตัวนี้นะครับคอนสแตนต์เฟรมเรทคือมันจะคงที่เฟรมเรทนั้นๆที่เราเลือกเลยอย่างเคนเลือก60มันก็จะอัด60ตลอดซึ่งเคนรู้สึกว่าแบบนี้มันน่าจะดีกว่ามันโอกว่านะเฟรมเรทมันจะได้รู้สึกว่านิ่งๆนะเนี่ยมันบอกว่าให้กลับไปเลือก VFR นะถ้าตัว encode ของคุณอ่ะคือมันดีไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกตัวนี้นะแล้วก็พยายามหาจุดที่มันโอเคให้ได้นะครับทีนี้ถ้าเราเลือกเป็นสกรีนตรงนี้จะมี Active Screen อยู่ใครต่อ2จอมันก็จะมีขึ้น2อันอันนี้ขึ้นต่อจอเดียวมันก็จะบอกว่าได้ท็อป1อันเดียวนะต่อมาฮะอันนี้ทุกคนน่าจะชอบกันเคนใช้ก็พออันนี้ด้วยนะมันคือแหล่งเสียงนะครับแหล่งเสียงตัวนี้มันสามารถเลือกได้2แหล่งโดยจะเห็นว่ามีแหล่งหลักกับแหล่งรองแหล่งหลักเนี่ยเคนเลือกเป็น System Default System Default ก็คือ Windows ของเราอ่ะเราให้มันออกทางไหนอ่ะเสียงอ่ะมันก็จะเอาเสียงตัวนั้นอ่ะมาบันทึกเช่นตอนนี้เคนเอาออกจากทางสปีกเกอร์ปกติเสียงอะไรก็ตามที่มันออกทางช่องทางเนี้ยมาให้เราได้ยินอ่ะก็แปลว่าเนี่ยมันจะบันทึกลงไปด้วยเราก็สามารถเลือกเป็นช่องๆได้อันนี้ส่วนสมมุติว่าอยากฟิกแบบเรามีแหล่งเสียงออก2ช่องอ่ะเราอยากฟิกเฉพาะช่องนี้นะบันทึกลงไปอีกช่องนึงไม่ต้องออกอะไรแบบนี้ก็เลือกเอาแต่ของเคนปกติก็จะเลือก System Default เพราะมันง่ายดีต่อมาแหล่งเสียงที่2ก็คือเป็นพวกไมโครโฟนนะเขาก็จะวงเล็บไว้เนี่ยไมโครโฟนอันนี้เคนต่อไมโครโฟนทางช่องนี้ก็จะมีตัวนี้ให้เลือกนะครับตอนนี้ได้เสียงครบแล้วจากตัวโปรแกรม Share X จำได้เหรอครับที่เคนเคยทำคลิปอะคืออันนั้นอะมันได้แค่แหล่งเดียวไม่เครื่องก็ไม่เลือกได้1แหล่งแต่ว่าอันนี้ได้2แหล่งเลยแล้วก็ตั้งวอลลุ่มได้ว่าถ้าบันทึกเสียงนี้จะให้วอลลุ่ม 100% หรือว่าน้อยกว่าไหมมันดังเกินไปปรับตรงนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็ปรับได้ตรงไหนปรับได้มันจะมีลูกฟันเฟืองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล็กๆนิดๆหน่อยๆได้นะแล้วอันนี้ก็ถ้าใครอยากแยกไฟล์เสียงนะอาจจะมีคนชอบก็ได้นะที่แบบอ่ะพออัดเสร็จปุ๊บวิดีโอไฟล์นึงเสียงไฟล์นึงเดี๋ยวไปตัดต่อเดี๋ยวรวมกันก็เลือกก็ได้ enable ไปแต่เคนไม่เอาก็ให้เป็นไอ้นี่ไปอ่ะและอีกอย่างนึงคือสำหรับคนที่อยากทำหน้าตัวเองลงไปด้วยตัวเองมีกล้องเว็บแคมอยู่อ่ะของเคนเนี่ยมีกล้องเว็บแคมตัวนึงตัวนี้นี่น่ารักไหมเพิ่งซื้อมาอันนี้เป็นกล้องเว็บแคมของนับโวนะชื่อรุ่นก็คือตามนี้เลยเนี่ย NWC570 เคนซื้อเพราะว่ามันถูกดีนะก็เลือกได้ด้วยแล้วพอกดตัวไอ้เซตติ้งนี้เข้ามานี่เห็นไหมมันจะมีให้เราตั้งค่าเล็กๆน้อยๆด้วยว่าเราจะเอาภาพตัวนี้จากกล้องเว็บแคมเราไปไว้ตรงไหนเนี่ยกล้องเว็บแคมไหมเห็นมุมซ้ายป่ะไอเคนจะเปิดไปเต็มจอนี่เห็นไหมก็ทำแบบพิกเจอร์ก็คือเลือกอันนี้มันก็จะมาตอนแรกอ่ะมันอยู่บนนี้แต่เคนปรับตรงนี้เอามันจะมี horizontal กับ vertical อันนี้ปรับแล้วมันก็จะย้ายแบบนี้นี่ปรับขึ้นปรับลงวิดีโอไซส์ปรับได้จะเอาใหญ่ไหมหรือว่าไม่ใหญ่แต่ว่ามันปรับได้เฉพาะก่อนที่จะกดบันทึกนะถ้าบันทึกไปแล้วคือมันจะปรับไม่ได้แล้วแล้วเราก็เลือกตัวนี้ได้แบบจะเอาแบบไหนรูปทรงนี้โอเคไหมหรือว่าเอาตามปกติของกล้องตรงนี้ไปดูสเปคกล้องก่อนนะอย่างสเปคกล้องตัวนี้คือมันอยู่ที่ HD ก็คือ 1280x720 เคก็เลยเลือกตัวนี้นะแค่นั้นไม่มีเหตุผลอื่นมากมายนะฮะเคนก็ปรับโอเคปรับปึ๊บแล้วทุกคนก็จะได้เห็นในตอนต้นคลิปที่มันมีหน้าเคนอยู่ตรงทางด้านฝั่งซ้ายของจอก็คือใช้อันนี้แหละ
แล้วก็ถ้าใครมีกรีนสกรีนจะดูดสีไหมเนี่ยมันดูดได้นะแต่คือเคนไม่มีแค่นั้นเองและนี่มีเลือกได้อีกว่าเฮ้ยจะโหมดแบบไหนจะบันทึกตลอดไหมหรือว่าบันทึกแบบกดปุ่มหรือกดปุ่มเปิดปิดในการบันทึกอะไรแบบเนี้ยก็ลองเล่นได้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดอัดเลยกดอัดก็คือกดตัวนี้ง่ายๆพออัดปุ๊บมันก็จะบันทึกเลยเห็นไหมแล้วไฟล์ตัวนี้มันก็จะขึ้นพอหยุดปุ๊บเราก็กดหยุดแต่ว่าระหว่างอัดเนี่ยเราปิดโปรแกรมไม่ได้นะเราก็ทำการย่อไปมันจะย่อหายไปเลยเห็นไหมไปอยู่ตรง task bar แบบพวกนี้แทนตัวนี้open ขึ้นมาแล้วกดหยุดเวลาเล่นไฟล์ก็ลองเปิดดูเห็นไหมก็จะมีหน้าเคนอยู่ซึ่งไอตัวโปรแกรม action เนี่ยครับเคนรู้สึกว่าเคนซื้อมา700อ่ะแล้วมันเป็นโปรแกรมที่โคตรคุ้มค่าที่สุดแล้วเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ดีคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย